เป็นไงบ้างครับกล้องกับความพร้อมตอนเจอก็พร้อมครับพร้อมก็เต็มร้อยครับทุกคนก็รอให้ถึงวันแข่งให้เร็วที่สุดแล้วอยากจะลงมาในสนามให้เร็วที่สุดครับผมแล้วกับตอนนี้นี่สิ่งที่ยังกังวลอยู่กับการเจอ UAE เป็นไงบ้างผมว่าทุกคนก็คงจะไม่มีอะไรเรื่องอะไรกังวลในสมองของตัวเองแล้วก็ในความคิดแล้วเพราะทุกคนก็คงจะคิดไปถึงเรื่องเกมที่จะถึงให้เร็วที่สุดแล้วก็โฟกัสกับเกมให้มากที่สุดอะครับก็ขอให้มีแต้มกลับไปเมืองไทยครับเพราะทุกก็คือยังก็ได้จะ1แต้มหรือ3แต้มก็ได้ครับทุกคนก็หวังแค่จะมีแต้มครับฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยฝากให้ทุกคนช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะทำผลงานให้ดีสุดแล้วก็เจ้าแต้มไว้ฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้ครับผมครับครับครับพี่โป้เป็นไงครับมาซ้อมกับทีมก็โอเคครับสนิทกันหมดทุกคนแล้วครับก็ไม่มีความกดดันอะไรแล้วครับเหลือแค่โอกาสกับการทำผลงานให้ดีครับวันนี้เห็นซ้อมแล้วมุ่งมั่นเตะยิงประตูด้วยก็ต้องเต็มร้อยตลอดครับเมื่อซ้อมมาแข่งก็มันจะได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ครับถ้าวันแข่งขันจริงได้รับโอกาสจะทำให้ดีที่สุดก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับต้องเกินร้อยครับอวยพรเจนนะครับวันนี้ก็ขอให้น้องรุ่งเรืองในอนาคตครับก็ให้เป็นน้องๆที่แสนดีของพี่ๆอย่างนี้ต่อไปครับก็อยากให้น้องรักษามาตรฐานของตัวเองแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีครับขอบคุณมากครับ